นิทานเรื่องความสงบที่แท้จริงกับภาพวาดของเอเรนวันหนึ่งเศรษฐีนึกสนุกอยากแจกเงินให้กับจิตรกรในเมืองหลวงจึงได้จัดการประกวดภาพวาดขึ้นมาโดยหัวข้อมีอยู่ว่าจงวาดภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความสงบที่แท้จริงข่าวแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วผู้ชนะการประกวดครั้งนี้จะได้เงินรางวัลก้อนโตจิตรกรสาวคนหนึ่งชื่อว่าเอเรนเมื่อเธอได้ทราบข่าวก็ไม่พลาดที่จะร่วมประกวดครั้งนี้ด้วยเอเรนเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆมากมายแล้วเธอก็ตัดสินใจได้แล้วว่าภาพที่เธอจะส่งประกวดนั้นคือภาพทิวเขาที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองในช่วงบ่ายๆระแวกนั้นบรรยากาศช่างแสนเงียบสงบสัตว์น้อยใหญ่ก็ต่างออกมาวิ่งเล่นกันมีสวนดอกไม้ที่งดงามและมีแม่น้ำไหลผ่านตัดสลับกับทิวเขาช่างเป็นภาพที่งดงามและสงบอย่างแท้จริงเอเรนใช้เวลาเกือบเดือนในการวาดภาพที่ดีที่สุดเธอเดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นในทุกๆวันเพื่อเก็บภาพบรรยากาศและเมื่อตกเย็นนั้นเธอก็จะเอาภาพของเธอกลับไปยังบ้านของเธอด้วยผู้คนที่พบเห็นภาพของเธอนั้นก็ต่างมีความเห็นตรงกันว่าเธอจะต้องเป็นผู้ชนะการประกวดอย่างแน่นอนเพราะว่าภาพของเธอนั้นเป็นภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเหลือเกินราวกับว่าได้กำลังจ้องมองวิวทิวทัศน์นั้นอยู่จริงๆแล้วไม่นานข่าวนั้นก็ถูกส่งไปถึงหูของเศรษฐีเขาอดใจรอให้ถึงวันประกวดไม่ได้อีกต่อไปจึงได้ตัดสินใจไปหาเอเรนที่บ้านในทันทีเพื่อจะขอดูรูปภาพของเธอและก็เป็นไปตามคาดเศรษฐีรู้สึกพึงพอใจภาพวาดของเธอเป็นอย่างมากเขากล่าวว่ามันสวยงามจริงๆนะภาพวาดของคุณเนี่ยมันดีที่สุดเลยติด3อันดับภาพของคนที่ส่งประกวดเลยล่ะขอให้โชคดีนะแล้วเจอกันในวันประกวดในอีก1สัปดาห์ข้างหน้าเอเรนได้ฟังก็แทบไม่เชื่อหูตัวเองไม่ใช่อันดับที่1แต่เป็น1ใน3อย่างนั้นหรอดูเหมือนแค่นี้จะไม่เพียงพอที่จะทำให้เธอชนะการประกวดได้เสียแล้วหลังเศรษฐีกลับไปแล้วเอเรนก็ได้หอบข้าวหอบของแล้วก็วิ่งกลับไปยังสถานที่ที่ใช้วาดรูปในทันทีเธอต้องเก็บรายละเอียดให้มากกว่านี้ถ้าไม่อย่างนั้นก็คงชนะไม่ได้แต่ทว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่ออยู่ๆฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเอเรนผู้ซึ่งรีบวิ่งมาโดยไม่ได้เตรียมความพร้อมให้ดีเสียก่อนเหมือนกับทุกครั้งจึงทำให้ภาพวาดอันแสนงดงามของเธอนั้นต้องเปียกฝนและมันได้พังทลายลงต่อหน้าต่อตาของเธอเอเรนนั่งลงอย่างสิ้นหวังท่ามกลางสายฝนเธอมองไปรอบๆด้วยสายตาที่เลื่อนลอยดูเหมือนโอกาสที่จะชนะการประกวดของเธอนั้นได้จบลงแล้วขณะที่เธอกำลังนั่งมองวิวทิวทัศน์ท่ามกลางสายฝนทันใดนั้นฟ้าก็ผ่าลงมาเอเรนตกใจสะดุ้งโหยงแต่ในวินาทีนั้นเธอก็ได้สังเกตเห็นว่าได้มีพุ่มไม้เล็กๆเติบโตอยู่แถวรอยแตกของหินซึ่งมันก็อยู่ไม่ไกลจากจุดที่โดนสายฟ้าในพุ่มไม้นั้นมีแม่หนูน้อยอยู่ตัวหนึ่งกำลังหลบฝนอยู่ในนั้นน่าแปลกจริงๆที่พวกหนูไปอยู่ตรงนั้นได้แทนที่จะอยู่ในหลุมหรือว่าในโพรงท่ามกลางฝนฟ้าคะนองและเสียงฟ้าร้องคำรามแต่แม่หนูนั้นกลับไม่ได้แสดงอาการตื่นตกใจเลยแม้แต่น้อยมันยังคงอยู่นิ่งๆอย่างใจเย็นและหลับอยู่ในรังของมันอย่างสุขสงบกับลูกๆเอเรนเดินกลับไปที่บ้านในสมองของเธอนั้นครุ่นคิดถึงเฉพาะสิ่งที่เห็นแล้วในคืนนั้นเธอก็ได้ตัดสินใจ
เริ่มวาดภาพใหม่อีกครั้งและแล้วก็ถึงวันประกวดจนได้เมื่อถึงวันประกวดทุกคนก็ต่างรอคอยอย่างใจจดใจจ่อที่จะชื่นชมรูปภาพของเธอแบบเต็มๆภาพวาดธรรมชาติยามบ่ายที่ดูทีไรก็รู้สึกถึงความสุขทว่าเมื่อเอเรนโชว์ภาพของเธอให้ทุกคนได้เห็นเธอก็ทำให้ทุกคนในงานถึงกับต้องอ้าปากค้างเพราะว่าภาพที่เธอนำมาประกวดนั้นเป็นภาพวิวทิวทัศน์ที่แสนวุ่นวายฝนฟ้าคะนองท้องฟ้ามืดครึ้มน้ำป่าไหลหลากแถมยังมีสายฟ้าผ่านลงมาอีกต่างหากแสดงถึงความโกลาหลอย่างเห็นได้ชัดทว่ามุมด้านซ้ายล่างของภาพนั้นได้มีหนูน้อยตัวหนึ่งที่หลบซ่อนตัวอยู่ในรังกับลูกๆโดยไม่ได้สนใจสภาพบรรยากาศเลยสักนิดเศรษฐีก็ได้จ้องมองภาพนี้อยู่ครู่ใหญ่แล้วก็ยิ้มออกมาเขาประกาศให้เอเรนเป็นผู้ชนะการประกวดครั้งนี้และได้เชิญเอเรนขึ้นไปบนเวทีเพื่ออธิบายภาพวาดของเธอเอเรนกล่าวว่าเศรษฐีบอกให้ฉันวาดภาพที่สามารถสะท้อนความสงบที่แท้จริงตอนแรกนั้นฉันก็คิดเหมือนกับทุกคนแต่อาทิตย์ก่อนนั้นหนูตัวหนึ่งทำให้ฉันเปลี่ยนความคิดความสงบที่แท้จริงนั้นไม่ได้หมายถึงการอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีเสียงหรือในสถานที่ที่ทำให้เรารู้สึกสงบแต่มันหมายถึงต่อให้เราอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของโลกเราก็ยังคงสงบได้ความสงบที่แท้จริงนั้นคือความสงบที่เกิดขึ้นในใจของเราคือสภาวะที่เกิดขึ้นจากข้างในไม่ใช่สภาวะของสิ่งรอบข้างฉันเห็นว่าแม่หนูในภาพของฉันนั้นมันสามารถสงบได้แม้รอบนอกจะวุ่นวายนั้นจึงสื่อให้เห็นถึงความสงบที่แท้จริงเพราะว่าความสงบในใจของเรานั้นจะปกป้องเราเมื่อโลกรอบตัวของเรานั้นพังทลายได้นั่นเองผู้คนฟังสิ่งที่เธอพูดและได้เดินไปดูรูปของเธอให้ดีๆอีกครั้งแล้วไม่นานเสียงปรบมือก็ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องบัดนี้เธอคือจิตรกรที่เข้าใจถึงสิ่งที่เรียกว่าความสงบที่แท้จริงแล้ว